สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะก็จะเป็น Vivo Y03 นะครับมาดูปัญหากันก่อนเลยนะครับนี่ครับเวลาที่เราจะปิดเครื่องนะครับนี่ครับกดแช่มันไม่ให้ปิดนะมันจะเข้าคำสั่งเสียงนะครับการจะปิดเครื่องแต่ละทีครับต้องใช้2นิ้วนะกดปุ่มเร่งเสียงแล้วก็ปุ่ม power พร้อมๆกันนะครับ1 2 3แช่ไว้เลยครับนี่ครับมันถึงจะให้ปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทได้นะครับส่วนตัวครับไม่ชอบครับใช้2นิ้วนะชอบแบบเดิมๆนะกดแช่คือปิดได้เลยนะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าสังเกตตรงนี้ไหมครับช่องค้นหานะตัวรูปแว่นขยายนะครับก็ไปอย่างช้าๆนะถ้าไม่ทันก็กดสต็อปแล้วก็ค่อยๆทำตามได้นะครับกดไปเลยครับนี่ครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาตรงนี้นะครับคำว่าปุ่มนะปอปาสระอุมังเอกมอมานะครับพอเราพิมพ์คำว่าปุ่มนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้นะครับอย่าเข้าที่อื่นนะกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้กดเข้าไปเลยครับนี่ครับพอถึงหน้านี้นะครับสังเกตตรงนี้นะด้านล่างสุดนะครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยนะให้เราเลือกแถบนี้เมนูนี้กดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้นะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยพอถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้กดเข้าไปเลยครับนี่ครับตอนนี้นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องมันจะติ๊กอยู่ที่ Google Assistant นะครับให้เราเลือกด้านบนนะครับนี่ครับมาลองปิดเครื่องดูครับ1 2 3กดแช่นี่ครับปุ่มเปิดปิดเครื่องของเราครับก็จะกลายเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบธรรมดาสามารถปิดเครื่องรีสตาร์ทหรือว่าตั้งล็อกได้เลยนะครับกรณีที่เราจะใช้กำลังเสียงครับใช้ตรงไหนนะกดกลับโฮมไปก่อนให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มโฮมตรงกลางนะกดแช่นะครับเปิด YouTube นี่ครับกดแช่กำลังเปิด YouTube นี่ครับเป็นคำสั่งเสียงนะนี่ครับก็จะเข้า YouTube ให้เรานะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับทำให้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบธรรมดานะครับนี่ครับส่วนปุ่มโฮมตรงนี้ครับใช้เป็นคำสั่งเสียงนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจะทำไว้ที่ช่องเกือบทุกรุ่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ